สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่27กรกฎาคม2559นะคะในส่วน Safety Index Future นะคะ S50U16 เมื่อวานก็ปิดร่วงลงไปที่ระดับ946จุดนะคะโวลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะแต่ว่ายังเห็นแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาประมาณ 5,570 กว่าสัญญานะคะในส่วน Safety Index Future เช่นเดียวกับในฝั่งของตลาดหุ้นเองนะคะยังมีการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติ 2,792 ล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าการปรับขึ้นได้ต่อเนี่ยคิดว่ายังต้องอาศัยในส่วนของเม็ดเงินลงทุนใหม่จากต่างชาติที่จะไหลเข้ามานะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงการขายในส่วนของตลาดตราสารหนี้แล้วก็กลับเข้ามาซื้อหุ้นนะคะโดยในส่วนของการพักตัวลงมาเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากการขายออกมาของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวปตท.นะคะหลังจากที่ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมีการพักตัวลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ3เดือนนะคะรวมถึงในประเด็นเรื่องของการล้มดีลกับทางเวียดนามของปตท.ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้เองเนี่ยถ้าดูจากเซนติเมนต์การลงทุนภายนอกเองก็มีความคาดหวังในเรื่องของการที่ BOJ อาจจะมีนโยบายทางการเงินในเชิงผ่อนคลายมากขึ้นมองในเรื่องของการขยายกรอบ QE นะคะหรือว่าถ้ามีในส่วนของมาตรการที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผิดไปจากที่ตลาดคาดการนะคะก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับขึ้นได้ต่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงต้องจับตาดูในส่วนของการประชุม BOJ ในช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยในส่วนของการประชุม FOMC นะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะดูว่าจะมีสัญญาในเรื่องของการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดออกมาอย่างไรบ้างนะคะแม้ว่าจะน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมรอบนี้ก็ตามนะคะในส่วนของทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะในช่วงเช้านี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังน่าจะสร้างความผันผวนให้กับกลุ่มขุมพลังงานในบ้านเรานะคะอย่างไรก็ตามอาจจะเริ่มมองข้ามไปยังในส่วนของงบไตรมาส2นะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นเองเนี่ยคาดว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสทำให้วันนี้มีโอกาสเห็นการรีบาวของดัชนีขึ้นไปเหมือนกันนะคะส่วนภายในเองเนี่ยจับตาในเรื่องของตัวเลขนำเข้าส่งออกนะคะจากกระทรวงพาณิชย์คาดว่าในส่วนของตัวเลขส่งออกน่าจะยังอยู่ในทิศทางที่ติดลบอยู่นะคะส่วนเรื่องของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะในวันที่7สิงหาเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะถัดไปเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยมองเอส0U16ถ้าประคองเหนือระดับประคองตัวเหนือระดับ943จุดก็มีลุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ950แล้วก็955จุดนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนแม้ว่าจะตัดขาดทุนสถานะลองเดิมไปเมื่อวานนี้นะคะแต่วันนี้เราให้ลุ้นลองใหม่ครั้งนะคะส่วนเอส0U16ตามแนวโน้มการฟื้นตัวนะคะมองการเข้าเปิดลองที่947หรือว่าต่ำกว่านะคะเป้าหมายทำกำไร95ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด4จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะแนะนำลงทุนในส่วนของ CKU16ถ้าดูในส่วนของราคาปิดเมื่อวานปิดพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะที่ระดับ 31.66 ทำไฮใหม่นะคะเครื่องมือตกหลักให้ค่าสัญญาณซื้อในโซนที่เป็น Bullish นะคะแนวโน้มจึงเป็นขาขึ้นในทางเทคนิคนะคะส่วนในแง่ของพื้นฐานเองเนี่ยมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็รับประโยชน์จากความคืบหน้าโครงการภาครัฐนะคะส่วนรายได้ในปีนี้แนวโน้มเติบโตได้สดใสนะคะล่าสุดกำลังจะเซ็นงานเพิ่มเติมจากงานเขื่อนสยบุรีนะคะคาดรายได้จะไปถึง40ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะคะเพิ่ม 16% เทียบเยียร์นะคะขณะที่ margin ก็ยังรักษาได้ค่อนข้างดีนะคะพร้อมกับการควบคุมรายจ่ายดำเนินการที่ดีมากนะคะสำหรับ CK ก็ลอง CKU16 ที่ 31.3 นะคะเป้าหมายทำกำไร33บาทแล้วก็ตัดขาดทุนหากหลุด 30.85 บาทค่ะสวัสดีค่ะ